พี่น้องพร้อมจะฟังพระวจนะพระเจ้าไหมคะมีใครชอบฟังพระวจนะพระเจ้าบ้างคะทุกคนชอบฟังพระวจนะพระเจ้านะคะซึ่งเป็นความคิดที่มาจากพระเจ้ามาจากสวรรค์นะคะไม่ได้เป็นความคิดของมนุษย์เองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะคะทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้แล้วเราจะอ่านพระคำพระเจ้าร่วมกันในสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3นะคะพร้อมนะคะ3 4บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ควรธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จะเริ่มขึ้นร่วมใจอธิษฐานค่ะสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดพระวจนะคำทุกตอนของพระองค์นั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์นั้นจะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หามิได้ขอให้เช้านี้เรากล่าวพระวจนะพระเจ้าด้วยความรักในพระองค์ด้วยความยำเกรงในพระองค์และด้วยการให้เกียรติพระองค์ขอพระวิญญาณเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในใจของเราทุกคนขอพระวจนะคำของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะมีความสุขอยู่ในใจนะคะเป็นความรู้สึกคาดหวังที่เราจะได้ฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์ร่วมกันนะคะและในเช้านี้พระวจนะพระเจ้าที่มาถึงในที่ประชุมแห่งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขนะคะในคำเทศนาที่ตั้งใจจะแบ่งปันในเช้านี้ที่มาจากพระธรรมสดุดีในบทที่1ข้อที่1ถึง3ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่มีความสุขนะคะถ้าถามว่าวันนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ใครเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตบ้างใครมีความสุขในชีวิตบ้างยกมือขอบคุณพระเจ้าที่หลายๆท่านเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตแต่เมื่อเราไปถามสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยที่เจาะจงถามเขาว่าท่านคิดว่าท่านเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตหรือเปล่าหลายคนตอบว่าไม่ค่อยมั่นใจในบางช่วงเวลามีความสุขดีแต่บางช่วงรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขแต่บางคนก็บอกว่าโดยรวมของชีวิตก็มีความสุขดีนะบางคนตอบว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่รู้จักคำว่าความสุขตั้งแต่เกิดมาในชีวิตของเขาไม่รู้ว่าความสุขหน้าตาเป็นอย่างไรเขาเฝ้ามองคนที่มีรอยยิ้มคนที่บอกว่ามีความสุขแต่เขาไม่เคยสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นในโลกใบนี้เนี่ยที่เราได้อยู่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีหลายกลุ่มคนทีเดียวที่ชีวิตของเขาในการดำเนินไปในแต่ละวันชีวิตบางคนเหมือนอยู่ไปวันๆอยู่ไปเหมือนแค่รอวันที่ลมหายใจนั้นจะหมดสิ้นแล้วก็จากโลกนี้ไปทำไมความสุขจึงหายไปจากชีวิตของมนุษย์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าดีไซน์ให้มนุษย์เนี่ยควรจะมีความสุขในชีวิตพระเจ้าปรารถนาให้เรามีความรื่นรมมีความชื่นชมยินดีในชีวิตแต่ทำไมความสุขของเราถึงถูกขโมยไปดูเหมือนทำไมความสุขถึงถูกทำลายไปหลายคนอาจจะมีความเข้าใจเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่ามีความบาปเกิดขึ้นความบาปนั้นได้ทำลายความสุขของมนุษย์ไปแล้วมนุษย์จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมีความสุขจึงพยายามคิดว่าเราจะเติมเต็มอะไรเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะมีความสุขขึ้นไม่ต้องอยู่ในความทุกข์ใจหลายคนพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการเรียนเก่งการเรียนเก่งน่าจะทำให้เรามีความสุขการที่เราเรียนดีน่าจะทำให้เรามีความสุขขึ้นแต่ปรากฏว่าบางคนที่เรียนดีเรียนเก่ง
หลายครั้งการที่เขาเป็นคนที่มีความเป็นที่หนึ่งในการเรียนอาจจะสร้างนิสัยที่ทำให้เขารู้สึกชอบเอาชนะชอบอยู่แถวหน้าชอบให้คนมองชอบผลงานพอมีวันหนึ่งบางคนที่รู้ว่าผลงานผลการเรียนไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองคิดเมื่อรู้ว่าไม่ได้เออย่างที่ตัวเองตั้งใจสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายบางคนพยายามสร้างความสุขด้วยการคิดว่าถ้าเรามีฐานะที่ดีเราต้องมีความสุขถ้าเรามีหน้าที่การงานที่ดีเราควรจะมีความสุขแต่ปรากฏว่าเมื่อเขามีแล้วเหมือนหลายๆคนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศทีก็อาจจะกังวลใจในการที่จะถ้าไว้ที่บ้านก็ห่วงว่าจะมีขโมยหรือเปล่าบ้านจะไฟไหม้ไหมถ้าไปฝากไว้กับตู้เซฟธนาคารหลายคนก็ยังมีความห่วงเพราะว่ามีการลักลอบขโมยไปได้เหมือนกันทรัพย์สินที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะมีความสุขบางทีก็สร้างความกังวลใจสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราได้หน้าที่การงานที่ดีก็นำมาซึ่งการแข่งขันที่สูงยิ่งบางคนรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องรักษาเก้าอี้ไว้เราจะต้องใช้พลังเยอะมากๆในการที่จะต้องแข่งขันในการที่เราจะต้องสร้างคอนเน็กชันในการที่เราจะทำทุกอย่างที่เราจะต้องดูแลไม่ให้ตำแหน่งนี้หลุดมือเราไปหรือให้อยู่กับเรานานที่สุดดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมีความสุขหลายครั้งก็คือเราได้แทนที่ความเครียดความกังวลการที่เราเองอยู่ในภาวะของการไม่นิ่งอยู่ในใจตลอดเวลาโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวแต่เราอาจจะมีความสุขจากการที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีเงินทานข้าวไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีเงินผ่อนบ้านเราอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ในอีกด้านนึงเราอาจจะมีความทุกข์ลึกๆซ่อนอยู่และหลายครั้งเนี่ยไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้ดังนั้นถ้าเรามาดูพระวจนะพระเจ้าเนี่ยคำถามคือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงในโลกหน้าตาหรือว่าความสามารถความเก่งใช่คำตอบสำหรับความสุขในชีวิตของมนุษย์หรือไม่สิ่งนี้ใช่คำตอบไหมถ้าน้องแชมป์เป็นคนที่เรียนเก่งต่อหุ่นยนต์ได้เก่งมากน้องแชมป์รู้สึกมีความสุขไหมคะรู้สึกมีความสุขเราได้ทำบางอย่างแต่ในบางเรื่องถ้าถามว่าในการที่ต้องรักษาความสำเร็จไว้บางคนก็จะรู้สึกว่ามันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเหมือนกันใช่ไหมทำให้เราอาจจะรู้สึกกังวลใจได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพสองภาพคู่กันเสมอภาพของความสำเร็จก็มักจะมาคู่กับภาพที่ต้องรักษาเอาไว้ภาพของการที่เรามีเงินทองทรัพย์สินก็มาคู่กับภาพที่เราจะต้องทำยังไงให้มันคงอยู่หรือมากขึ้นภาพของการที่เราเองนั้นเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบหน้าตาดีหรือว่าเรามีหลายอย่างที่อยู่ในตัวที่เขาเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีมันทำให้เราก็มีภาพนึงของการที่เราอาจจะต้องสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆหลายอย่างที่มันเป็นทางคู่ขนานไปเนี่ยทำให้เราอยู่ในความรู้สึกสุขคู่กับความทุกข์ไปเหมือนเราขับรถไปตลอดเส้นทางเนี่ยเราอาจจะเห็นวิวที่สวยงามแต่ไอ้เส้นทางของการขับนั้นมันเต็มไปด้วยหลุมบ่อหลุมบ่อตลอดเวลาชีวิตมนุษย์จึงมักเดินไปในเส้นทางที่เหมือนเรากำลังอยากแสวงหาความสุขแสวงหาอะไรก็ได้ที่เข้ามาเติมเต็มแต่ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอยู่ในชีวิตเสมอแล้วมันไม่ได้รับความสุขที่เป็นสันติสุขจากพระเจ้าวันนี้เราจะมาพิจารณาพระวจนะพระเจ้าในสดุดีผ่านหัวข้อคำบรรยายว่าความสุขเป็นของบุคคลใดความสุขเป็นของบุคคลใดกันแน่ในสดุดีบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยลองสังเกตพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะคะเราจะเห็นคำสามคำคือคำว่าไม่เดินตามไม่ยืนไม่นั่งและเราจะเห็นคำว่าคนธรรม
คนบาปและคนที่ชอบเยาะเย้ย3คำนี้เนี่ยจะเป็นคำที่อยู่ในช่วง3วรรคของคำกลอนเป็น3คำที่ขนานกันไปซึ่งเป็นลีลาการเขียนบทกลอนของพระธรรมสดุดีลีลาการเขียนแบบนี้เป็นลักษณะของคำกลอนฮีบรูการไม่เดินตามคำแนะนำของคนธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปทางแปลว่าวิถีชีวิตประจำวันและการไม่นั่งอยู่ในที่นั่งการไม่นั่งอยู่ในที่นั่งที่พระพุทธว่าการนั่งอยู่ตรงที่นั่งตรงนั้นเนี่ยเปรียบเทียบถึงการเข้าไปมีส่วนในวิถีชีวิตของคนบาปการเข้าไปนั่งการเข้าไปดำเนินชีวิตมีส่วนร่วมกับคนอธรรมคนบาปนี่เป็นคำเดียวกันนะคะส่วนคนที่ชอบเยาะเย้ยเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีโอกาสฟังคำสอนและเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าแล้วแต่ตั้งใจย้ำคำว่าแต่ตั้งใจไม่เชื่อฟังและหมิ่นประมาทพระเจ้าเราจึงเห็น3คำที่เป็นเรื่องเดียวกันในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะคือการที่คนที่จะมีความสุขได้จะต้องไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมและต้องไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปและไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยนี่คือเนื้อเรื่องราวที่เป็นตัวบอกว่าบุคคลที่จะมีความสุขในชีวิตพระวจนะพระเจ้าสอนว่าอย่าไปเดินตามคำแนะนำของคนอธรรมอย่าไปยืนอยู่ในทางของคนบาปและอย่าไปนั่งอยู่กับคนที่ชอบเยาะเย้ยคือการไม่ให้วิถีชีวิตประจำวันของเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่ดำเนินชีวิตอย่างอธรรมอย่าไปมีส่วนร่วมกับคนที่ดูเหมือนเชื่อพระเจ้าดูเหมือนฟังให้ดีๆคำว่าดูเหมือนเชื่อพระเจ้าแต่จริงๆเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแถมเขายังหมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยชีวิตของคนที่จะมีความสุขได้อย่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนเหล่านี้เอเมนไหมคะมีหลายคนเนี่ยน่าสงสารมากๆจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปสัมผัสชีวิตหรือจากเรื่องราวของผู้ที่ให้คำปรึกษาต่างๆที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันหลายคนมีชีวิตที่น่าเห็นใจแล้วหลายครั้งเราก็เข้าไปในความรู้สึกของเขาว่าเราจะมีส่วนในการช่วยเขาอย่างไรเช่นบางคนเนี่ยเมื่อต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอธรรมคนที่ไม่มีจริยธรรมภรรยาบางคนถูกสามีของตัวเองบังคับให้นอนกับผู้ชายอื่นต่อหน้าต่อตาตัวเองก่อนที่จะไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาเขาทำแบบนี้เป็นวิถีชีวิตปกติภรรยาจึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ยังหาทางออกกับชีวิตไม่เจอว่าจะออกจากชีวิตอย่างไรกับชีวิตแบบนี้จะเลิกกับสามีก็กลัวเพราะว่าไม่ได้ทำงานต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในสภาพที่ถูกบังคับพ่อแม่บางคนเนี่ยบังคับลูกตัวเองให้ไปขโมยมีอยู่วันหนึ่งข้าพเจ้าไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็มาขอบอกคุณป้าครับขอตังค์ให้หนูได้ไหมครับแม่หนูต้องเอาเงินไปเลี้ยงน้องในใจตอนนั้นเนี่ยตั้งใจให้แต่ขอสัมภาษณ์ก่อนแล้วคุณแม่หนูทำไมปล่อยหนูมาหนูตัวนิดเดียวคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องอยู่ข้างล่างตึกนี้ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ห่วงหนูหรอแล้วหนูไม่ไปโรงเรียนหรอคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้หนูไปครับแล้วหนูไม่ไปโรงเรียนแบบนี้เนี่ยแล้วต้องมาทำแบบนี้เหนื่อยไหมคือถามประโยคนี้เขาบอกสวัสดีครับคือเขาจะไปแล้วเขาไม่อยากต้องถูกตอบคำถามแต่ว่ามานี่ก่อนแล้วก็เอาตังค์ให้เขาเสร็จแล้วก็เราก็ไปนั่งทานข้าวอีกสักพักหนึ่งนั่งทานข้าวอยู่เขาก็มาขอคนข้างๆแต่เขาจำไม่ได้ว่าเคยมาขอแล้วแล้วเขาก็เดินมาขอใหม่บอกเมื่อกี้เราเจอกันแล้วนะหนูโอ้ใช่ครับคุณป้าผมจำรองเท้าป้าได้คือเขาไม่มองหน้าตอนที่คุยเนี่ยเขาก้มหน้าอย่างเดียวอ่ะก้มแล้วคงจะมองแต่เท้าของเราแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือพ่อแม่บางคนเนี่ยก็ใช้ลูกมาทำอะไรแบบเนี้ยใช้ให้ลูกไปขอทานใช้ให้ลูกไปขโมยบังคับเด็กต่างๆให้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำพ่อแม่บางคนเนี่ยใช้ลูกเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของตัวเองบางคนบอกเลยว่า
ผมเป็นพ่อผมมีสิทธิ์ทำอะไรกับลูกก็ได้บางคนก็ใช้ลูกเป็นเครื่องระบายอารมณ์ทางเพศบางคนก็ใช้ลูกเป็นเครื่องระบายอารมณ์ทางโทสะโมโหก็ลงไม้ลงมือกับลูกเด็กหลายคนอยู่ในสภาพแบบนี้เพื่อนบางคนก็นิสัยอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันตัวเองติดยาเสพติดอยากให้เพื่อนติดด้วยบอกกำหนดเลยว่ากลุ่มเราถ้าใครจะมาเข้ากลุ่มนี้ต้องเป็นเหมือนเราเพื่อนบอกไม่อยากเป็นอยากออกจากกลุ่มจับเพื่อนกอกปากก็มีด้วยยาถูกไหมคะเราเห็นเรื่องราวมากมายในสังคมนี้ที่พยายามยัดเยียดความบาปให้แก่กันและกันพยายามทำให้คนอื่นเป็นแบบที่เราทำอยู่ทำอาจจะไม่ได้ใช้วิธีบังคับโดยตรงแต่ใส่ค่านิยมใส่ความคิดที่ทำให้รู้สึกว่ามาทำแบบนี้มาเป็นแบบเราสิเราจะได้เป็นพวกเดียวกันวิถีของคนบาปวิถีของมารก็ทำแบบนี้คือทำให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันก็ต้องมาเดินอยู่ในทางบาปด้วยกันพระวจนะพระเจ้าจึงเตือนสอนเราว่าเราอย่าไปดำเนินตามทางของคนธรรมถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ถูกใครบังคับให้ทำบาปจงขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมคะไม่มีใครบังคับเราให้ต้องไปทำสิ่งไม่ดีหลายคนก็ถูกบังคับแต่เขาไม่มีทางเลือกเด็กไม่รู้จะทำยังไงเด็กที่ถูกบังคับมากๆบางคนหนีออกจากบ้านก็มีเราได้ยินข่าวของนักร้องล็อกชื่อดังคนหนึ่งในสมัยก่อนก็บอกเหมือนกันเคยให้สัมภาษณ์ในช่วงที่เขามาช่วยรณรงค์ว่าอย่าทำร้ายเด็กอย่าล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ยอมที่จะเอาประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยมาเปิดเผยว่าเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่10ขวบเป็นเด็กผู้หญิงเขาทำถูกทำร้ายเรื่อยๆแบบนี้จนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ต้องละเหตุเล่ร่อนเดินทางหนีออกจากบ้านด้วยความเป็นผู้หญิงก็คงต้องมาผจญภัยในโลกนี้มากมายในใจไม่รู้บอบช้ำไปมากน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นในการที่เราอยู่ในโลกของความบาปเนี่ยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราปกป้องเราอย่าให้เราต้องเป็นคนนั้นและในขณะเดียวกันจงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผู้ซึ่งเขาต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการถูกบังคับถ้าเรามีส่วนช่วยเหลือได้มีส่วนเป็นพรได้จงพาเรื่องราวพระเจ้าหรือเข้าไปมีส่วนในชีวิตของเขาเอเมนไหมคะคริสเตียนต้องเป็นเหมือนเกลือเหมือนแสงสว่างที่ปรารถนามีใจช่วยคนการที่เราเทศนาอยู่ในบทเท่านี้ไม่พอดังนั้นเราจึงต้องส่องสว่างและทำความดีเท่าที่เราสามารถทำได้บางทีนั่งคุยกันว่าทำไมความเชื่อของคริสต์บางอย่างเนี่ยถึงตั้งใจที่จะทำความดีเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเพราะพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราทำสิ่งเหล่านั้นได้มีมูลนิธิมีโครงการที่ดีในการที่จะไปช่วยสังคมและผู้อื่นสิ่งที่เราต้องตระหนักเสมอคือชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีอิสรภาพเมื่อไหร่ไม่มีใครบังคับเราจงมีความสุขในใจอย่างน้อยเรามีอิสรภาพเราเลือกทางของเราได้เราสามารถเลือกทางเดินที่ถูกต้องได้เมื่อเรามีอิสรภาพในการเลือกจงเลือกอย่างถูกต้องจงใช้ชีวิตอย่างดีเลิศถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมคะใช้ชีวิตให้ดีอยู่ในอย่าไปทำแบบคนบาปอย่าไปทำแบบคนธรรมอย่าดำเนินชีวิตแบบคนที่ชอบเยาะเย้ยคือหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะคนเหล่านี้บั้นปลายสุดท้ายแล้วเขาจะได้พบกับความพินาศในสดุดีบทที่1ข้อ4ถึง6นะคะสดุดีบทที่1ข้อ4ถึง6คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไปฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ได้ยืนขึ้นในการพิพากษาและคนบาปก็เช่นกันในที่ชุมนุมคนชอบธรรมเพราะพระยาเวทรงเฝ้ารักษาทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องมาจากสดุดีบทที่1ข้อ1ถึง3บอกที่6ว่าคนธรรมจะไม่เป็นเช่นนั้นคือข้อ3บอกว่าคนธรรมได้พูดถึงคนชอบธรรมก่อนนะคะว่าคนชอบธรรมเนี่ยภาพเปรียบเทียบคือเหมือนชีวิตต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำจะเกิดผลดีและจำเริญขึ้นแต่คนธรรมไม่ได้เป็นแบบนั้นคนธรรมจะแตกต่างกับคนที่มีชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าชีวิตเขาจะเป็นเหมือนแกลบ
แกลบจะไม่มีน้ำหนักอะไรสิ่งของใดๆที่ไม่มีน้ำหนักมันก็จะถูกปิวถูกพัดไปได้เหมือนดังเช่นแกลบเป็นเหมือนดังที่เป็นเหมือนเพียงฝุ่นเบาๆถูกพัดลอยไปถ้าชีวิตของเราไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีชีวิตที่มีจุดยืนไม่ได้มีอะไรที่ดึงรั้งชีวิตของเราได้เราก็จะเป็นคนเช่นนั้นเราจะสามารถถูกพัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะปลิวไปกระจัดกระจายไปชีวิตของคนธรรมไม่ได้ยืนขึ้นในการพิพากษาและคนบาปก็เช่นกันพระเจ้าทรงเตือนไว้แล้วว่าในช่วงท้ายว่าในทางของคนธรรมจะพินาศไปถ้าเราอยู่ในทางของคนธรรมและคนบาปแน่นอนว่าชีวิตของเราจะไม่ได้พบความสุขแต่สิ่งที่รอชีวิตของเราอยู่ก็คือทางของการมรณาทางของการที่เราจะพินาศสุดท้ายแล้วชีวิตที่มันเป็นความสุขแบบชั่วครู่ที่เราสร้างขึ้นมามันจะไม่เหลือมันก็จะถูกพัดไปหายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เข้ามาแทนที่ผู้เชื่อในพระเจ้าจริงๆคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าจริงๆเขาจะไม่เดินในทางของคนธรรมเขาจะสามารถมีน้ำหนักชีวิตและมีจุดยืนในชีวิตเพราะสิ่งนั้นจะทำให้เขาสามารถยืนต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เขาจะสามารถยืนต้านในสิ่งที่จะมาทัดทานในการที่ทำให้เขาติดตามพระเจ้าได้แต่เขาจะมีที่ยืนของตัวเองอย่างถูกต้องอยู่ในที่ของเขาสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะสอนลูกชายตลอดก็คืออย่าเป็นคนที่ชอบทำตัวเป็นผู้ตามสังเกตเขาตั้งแต่เล็กๆ เวลาแบ่งปันพระพรในคริสตจักรถ้าเพื่อนแบ่งปันว่าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าได้ไปเที่ยวเดี๋ยวเขาก็จะแบ่งปันตามว่าขอบคุณพระเจ้าเขาได้ไปเที่ยวเริ่มสังเกตแล้วว่าเขาจะมีลักษณะของการชอบเรียนแบบแล้วก็ยังไม่เป็นตัวของตัวเองไปสังเกตลูกเราดีๆนะว่าลูกเราเป็นแบบไหนแต่เราก็ไม่สามารถไปพูดแบบผลักดันเขาได้ว่าลูกต้องมีความเป็นผู้นำสิอย่าไปตามคนอื่นอย่าทำตัวแบบนี้ต้องเป็นคนเข้มแข็งเป็นผู้ตามไม่ได้ไม่มีความคิดของตัวเองเราก็ไม่ได้ใช้วิธีแบบนี้ก็จะใช้ค่อยๆสอนเขาว่าการตามคนอื่นในสิ่งที่ดีเนี่ยดีอะไรที่เป็นสิ่งดีเราก็ควรตามแต่เราควรจะฝึกคิดด้วยความคิดตัวเราด้วยเพราะพรน่ะมันไม่เหมือนกันทุกอาทิตย์หรอกลูกจะไปเหมือนเพื่อนทุกอาทิตย์ไม่ได้ก็ต้องคิดว่าพระเจ้าอวยพรอะไรเราในชีวิตไม่ได้ว่าเพื่อนได้ของเล่นใหม่เราก็ต้องได้ของเล่นใหม่เพื่อนได้ขนมใหม่ได้ทานไก่ทอด KFC เราก็จะพูดตามอย่างนั้นมันเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยลองคิดดีๆนะลองคิดดีๆอันนี้คือการสังเกตใช่ไหมเราก็ต้องฝึกว่าฝึกให้ลูกเรารู้ว่าเขาต้องมีจุดยืนเพราะวันหนึ่งเราไม่สามารถไปตามคนในสังคมนี้ได้ไม่ได้มีใครมาเชื่อในทุกสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราพูดก็อาจจะมีคนต่อต้านด้วยดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราพูดอะไรอยู่ตัวเราเนี่ยคิดอะไรอยู่เราเชื่ออะไรอยู่และเรามั่นใจในความเชื่อของเราไหมและเรามั่นใจในการกระทำของเราไหมและถ้าเรามั่นใจเรายอมรับผลที่เกิดขึ้นได้ไหมอย่ายอมรับแต่ผลดีอย่ายอมรับแต่คำชมอย่ายอมรับแต่ความชื่นชมที่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่ความชื่นชมมันคือการต่อต้านรับได้ไหมถ้าเราเป็นคนจริงของพระเจ้าเราต้องมีจุดยืนแบบนั้นไม่ได้เป็นเหมือนแกลบที่ถูกพัดกระจายไปแต่มันต้องมีจุดยืนชัดเจนว่าฉันจะเป็นคนที่เดินในทางที่ถูกต้องเอเมนไหมคะฉันจะเป็นคนที่เดินในทางของพระเจ้าและเรามั่นใจว่าเราเดินไม่ได้ด้วยความหยิ่งเราไม่ได้เดินด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นคนขวางโลกแต่เราเดินเพราะเรารักพระเจ้าเรารู้ว่าในชีวิตในพระเจ้าจริงๆถ้าเรามีพระเจ้าเราทำบาปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนจะทำบาปได้ถ้าเขาบอกเขามีพระเจ้ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเป็นไปไม่ได้ถ้าคนบอกรักพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอย่างมีความสุขเพราะมันขัดแย้งกันพระลักษณะพระเจ้าเป็นพระลักษณะที่บริสุทธิ์สะอาดชอบธรรมไม่มีความบาปแม้แต่น้อยที่จะแปดเปื้อนพระองค์ได้ดังนั้นถ้าเรามีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราเราจะไม่เคยมีความสุขเมื่อเราทำบาปมีเพียงเหตุผลเดียวที่เรายังอยู่ในความบาปได้
คือเราสร้างจิตสำนึกขึ้นมาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันทำได้ใครๆก็ทำกันไม่เป็นไรพระเจ้ารักเราไม่เป็นไรพระเจ้าให้อภัยทำไปแล้วเดี๋ยวไปขอโทษพระเจ้าทำไปก่อนคือถ้าเราสร้างจิตสำนึกแบบนี้มาเรื่อยๆวันนึงจิตสำนึกของเราจะตายด้านวันนึงจิตสำนึกของเราจะไม่ทำงานอะไรก็ตามที่ไม่ทำงานมันไม่มีประโยชน์ถูกไหมถ้าเรามีรถแต่รถมันใช้ไม่ได้ซื้อมาต้องแพงเราเสียเงินฟรีถ้าเรามีทีวีแต่เปิดใช้ไม่ได้เราไม่ได้ดูถ้าเรามีตู้เย็นแต่ปรากฏว่ากลับบ้านมามันไม่ได้ทำความเย็นเลยของเสียเน่าทั้งหมดดังนั้นชีวิตของเราถ้าไม่ได้ถูกทำงานตามที่พระเจ้าดีไซน์แสดงว่ามันมีความผิดปกติคนที่มีพระเจ้าจริงๆจะอยากมีชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นเหมือนพระเจ้าของเขาเอเมนไหมคะแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเรามีชีวิตที่เดินในทางของความถูกต้องชอบธรรมและสิ่งที่สองก็คือความสุขเป็นของบุคคลที่เดินตามพระวจนะของพระเจ้านอกจากเราจะไม่เดินในทางของคนบาปคนธรรมแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเราเดินตามพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่1ข้อ2 2ถึง3นะคะบอกว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ควรธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญขึ้นความปิติยินดีในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะหมายถึงการที่มีความพึงพอใจและความชื่นชมยินดีแต่ความปิติยินดีถ้าเราลองเปลี่ยนคำก็คือแต่ความพึงพอใจและความชื่นชมยินดีของผู้นั้นเนี่ยอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวความพึงพอใจความสุขใจความชื่นชมยินดีความปิติยินดีอยู่ในคนที่เดินตามพระวจนะพระเจ้าเขาใคร่ควรธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนคำว่าใคร่ควรเนี่ยหมายถึงการครุ่นคิดในภาษาเดิมเนี่ยยังหมายถึงการที่พูดเหมือนบ่นพึมพำซึ่งจะอาจจะมีความหมายในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ถ้าเราแปลเรื่องการพูดเหมือนบ่นพึมพำพูดซ้ำๆพูดแต่ว่าถ้าเรานำมาใช้ในทางดีหมายถึงการคิดกับมันใคร่ควรกับมันดูซิว่าพระเจ้าสอนอะไรในเรื่องนี้พระเจ้า อยากเปลี่ยนอะไรเราในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ดูจากพระวจนะพระเจ้าสิ่งต่างๆที่เราเห็นในพระธรรมพระเจ้าตอนนี้ตั้งแต่ในสดุดีบทที่1ที่เราอ่านไปบทที่1ข้อ1และ2ถึง3เนี่ยเป็นภาพรวมของเรื่องเดียวกันที่กำลังสอนว่าคนที่มีความสุขเป็นคนแบบไหนอาจจะมีหลายตอนในพระวจนะพระเจ้าที่พูดถึงว่าผู้ที่เป็นสุขคือผู้ที่การที่เขาได้นมัสการพระเจ้าอยู่ในพระนิเวศพระเจ้าผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขแต่หลายครั้งจะสอดคล้องที่ทำให้เราเห็นภาพว่าการดำเนินชีวิตในพระเจ้าการที่เราไม่มีความหยิ่งและเราสำรวจตัวเองเสมอว่าเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนต้องปรับทัศนคติบางอย่างที่อาจจะเป็นการขัดขวางทำให้เราไม่มีความสุขไหมเรายังคิดตามพระเจ้าไหมเวลาที่ข้าพเจ้าถูกต่อว่าจากผู้ใหญ่หรือว่าได้รับคำแนะนำจากที่บ้านเนี่ยสมมติว่าอาจารย์สลันก็ได้รับการต่อว่าเช่นการต่อว่าว่า เรามาให้เวลากับบางเรื่องมากเกินไปกับการอยู่ในคริสตจักรมากเกินไปเพราะว่าโทรมาทีไรจะต้องอยู่ในกิจกรรมอธิษฐานของโบสถ์มาประชุมโบสถ์ไปค่ายโบสถ์คือไม่มีกิจกรรมอื่นนอกจากนี้เนี่ยมาโทรมาเวลาที่ต้องรับสายเขาก็มีความรู้สึกแล้วเอ๊ะมาแต่กิจกรรมแบบนี้ไม่เห็นไปกิจกรรมในที่ทำงานไม่ได้เข้าไปทุ่มเทในความรู้สึกของผู้ใหญ่นะถูกว่าหลายๆอย่างมากๆเข้าเนี่ยพอคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องละเพราะว่าคนละเหตุผลคนละจุดยืนคนละการให้ความสำคัญอาจารย์สลันอาจจะบอกว่าไม่คุยแล้วนะเรื่องนี้เราจะไม่คุยแล้วผู้ใหญ่ก็จะบอกว่า
ขาก็จะไม่คุยเหมือนกันอ่ะพอไม่คุยมันก็ทำให้บรรยากาศดูเหมือนตึงเครียดใช่ไหมต่างคนต่างไม่คุยแต่เมื่อเราใช้พระวจนะพระเจ้าเนี่ยก็ได้คุยกับจันสรันว่าขอบคุณพระเจ้านะอย่างน้อยผู้ใหญ่ท่านก็ใจดีนะก็คือว่าเราเสร็จพอว่าเสร็จพอเห็นเราเครียดแล้วก็บอกว่าไม่พูดแล้วเอาดีออกก็บอกดีออกเป็นใจดีนะจริงๆเป็นคนใจดีก็จะเปลี่ยนมุมมองถ้าบางคนอาจจะแบบเบื่อไม่อยากมาหาแล้วปีทั้งปีอย่าชวนมาบ้านนี้เลยอาจจะพูดแบบนั้นแต่โดยส่วนตัวเมื่อเราคิดแบบพระเจ้าเนี่ยปัญหาที่เราเจอเราจะมีมุมมองใหม่ทันทีถ้าเป็นมุมมองแบบเราไม่มีพระเจ้าเราคือไม่อยากยุ่งไม่อยากไปพูดไม่อยากไปเจอเลยเจอแล้วเหนื่อยเจอแล้วรู้สึกว่าคุยกันก็ทะเลาะกันเปล่าๆแต่เมื่อเรามีพระเจ้าความคิดมันจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนไปมุมนึงอ่ะของบางคนนะเขาไม่ฟังลูกไม่ฟังหลานด้วยซ้ำถูกไหมคะบางคนเนี่ยพูดอะไรมาอาจจะโดนสวนกลับไปหรือบางคนเมื่อไม่ถูกใจเนี่ยอาจจะใช้วิธีการรุนแรงก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อพูดกันสุดท้ายไม่ถูกใจก็เลิกคุยไม่พูดและอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามปรับตัวที่จะไม่พูดให้รู้สึกไม่สบายใจเขาไม่พูดแต่เขายังคิดอยู่แต่สิ่งที่เราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยบางทีเราไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้เพราะคนไม่ได้มีพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนยากมากเพราะว่าเขาจะมีความคิดในจุดยืนของตัวเขาเองคนในโลกนี้มักจะมีความคิดต่างๆเนี่ยมาจาก3แหล่งนะแต่ก่อนที่จะไปสู่เรื่องว่ามาจากอะไรบ้างเนี่ยอยากจะให้ดูพระวจนะพระเจ้าเพิ่มขึ้นอีกสักจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่บอกว่าชีวิตจะเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งและทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นภาพกำลังเปรียบเทียบว่าชีวิตของคนที่เดินตามพระวจนะพระเจ้าจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำชีวิตจะเกิดผลตามฤดูกาลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งและทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างใช่ไหมในที่บอกว่าทุกอย่างก็จำเริญขึ้นคนที่เดินตามพระวจนะพระเจ้าจะมีความสุขความพอใจเกิดผลสดชื่นและมีชีวิตจำเริญขึ้นแต่มีข้อสังเกตก็คือสังเกตคำว่าฤดูกาลต้นไม้จะเกิดผลตามฤดูกาลของมันตามชนิดของมันหากวันนี้ชีวิตของเรารู้สึกว่าเราก็เดินกับพระเจ้ามาอย่างดีนะเราพยายามสัตย์ซื่อพยายามมาร่วมในคริสตจักรพยายามที่จะอ่านพระวจนะพระเจ้าพยายามตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าสอนแต่ทำไมชีวิตดูเหมือนยังไม่จำเริญขึ้นทำไมชีวิตดูเหมือนว่าเรายังมีความทุกข์และยังมีอุปสรรคปัญหามากมายทำไมหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดวันนี้อยากให้ท่านอดทนและรอคอยขอหนุนใจให้อดทนและรอคอยเพราะว่าถ้าพระสัญญาพระเจ้าสัญญาว่าทุกอย่างจะต้องเกิดผลดีและจำเริญขึ้นถ้าเราใส่ทุกๆอย่างเข้าไปในขบวนการที่ถูกต้องผลลัพธ์มันต้องถูกต้องในกาลาเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรถ้าเราอยากมีผลลัพธ์ที่ดีเราต้องใส่อินพุตที่ดีเข้าไปเพื่อเราจะได้เอาท์พุตที่ดีด้วยผลมันจะต้องดีแต่ในทุกๆโปรเซสก่อนที่มันจะเกิดผลมันจะต้องมีโปรเซสต้นไม้จะต้องค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกการเจริญเติบโตขึ้นนั้นมันมีนัยยะที่ซ่อนอยู่มันมีช่วงเวลา รอคอยผลอยู่มันไม่ได้เติบโตไปแบบไม่มีเป้าหมายดังนั้นในช่วงเวลาของการที่เราต้องอดทนต้องรอคอยแต่เราจะยิ้มได้เหมือนที่พระคัมภีร์เตือนว่าเวลาที่เรามีปัญหามีความทุกข์จะเป็นเหมือนหญิงที่เขาปวดท้องคันมากเพื่อรอคลอดบุตรเหมือนนักกีฬาที่วิ่งไปเพื่อเขาจะได้รางวัลเพื่อเขาจะถึงเส้นชัยฉะนั้นโปรเซสของเรื่องฤดูกาลการรอคอยการที่เราจะต้องรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาของพระเจ้าซ่อนอยู่ทุกอย่างมีเวลาของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจคำว่าฤดูกาลเราจะมีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะมีความหวังอยู่ในใจเราจะมีความคาดหวังมีความเชื่อมีความใหม่สดอยู่ภายในเพราะเรารู้ว่าเรารออะไรและผลที่เกิดขึ้นคืออะไร
วันนี้ถ้าท่านปลูกมะละกอท่านอาจจะได้ทานมะละกอภายในไม่กี่เดือนถ้าท่านปลูกทุเรียนท่านอาจจะต้องรอคอยถึง7ปีต้นไม้แต่ละอย่างการเกิดผลเนี่ยก็มีเวลาที่ต่างกันการกระทำแต่ละอย่างที่เราหว่านลงไปในทางของพระเจ้ามันอาจจะมีผลที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาจงอดทนจงรอคอยแต่ถ้าเราทำถูกต้องแล้วเรามาถูกทางแล้วจงเชื่อว่าจะได้ผลดีเอเมนไหมคะแล้วถ้าวันนี้ท่านป่วยคุณหมอสั่งว่าให้กินยาฆ่าเชื้อวันละ1เม็ดเป็นเวลา7วันท่านต้องทำตามนั้นท่านต้องทานวันละเม็ดวันละเม็ดให้ครบ7วันคงไม่มีใครหยิบยาทั้ง7เม็ดนั้นมาทานให้หมดภายในวันเดียวถูกไหมคะไม่มีใครเอาบอกว่าหมอบอกว่า7เม็ดเนี่ยเดี๋ยวจะหายได้เราจะต้องทำตามคำสั่งเพราะว่ามันถูกออกแบบมาแล้วว่าให้ทานวันละเม็ดก็พอครบ7วันอาการดีขึ้นแน่แต่ถ้าเราหยิบทั้ง7เม็ดนั้นเข้ามาทานดื่มน้ำกลืนอึ๊กเข้าไปแทนที่เราจะดีขึ้นค่ะเราอาจจะได้รับผลร้ายแล้วกลับไปอยู่โรงพยาบาลแทนสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตคือเชื่อฟังพระเจ้าอดทนรอคอยและทำตามคันลองของพระเจ้าทำตามคำสอนทำตามพระวจนะพระเจ้าและผลดีจะเกิดขึ้นเอเมนนะคะอย่าปล่อยให้การไม่เห็นผลดีในชีวิตตอนนี้และการรอคอยที่ยาวนานเนี่ยทำให้เราขาดความสุขจงอย่าปล่อยให้ชีวิตเรารู้สึกว่าขาดสันติสุขขาดความสุขเพราะว่าทำไมมันไม่เห็นผลดีพระเจ้าเราเฝ้ารอแล้วรอเล่าพระเจ้าเราพยายามทำตามที่พระวจนะบอกแล้วนะเราพยายามให้อภัยเราพยายามใจเย็นเราพยายามเป็นผู้ให้เราพยายามช่วยเหลือผู้อื่นแล้วแต่ทำไมมันไม่มีผลดีใดๆกลับมาอย่าไปมองช่วงเวลาของการรอคอยเพราะทุกอย่างมีฤดูกาลจงมีความเชื่อจงอยู่กับพระเจ้าด้วยความเชื่อจงเดินกับพระเจ้าด้วยการมั่นใจในพระสัญญาพระเจ้ามนุษย์อาจจะไม่ทำตามคำสอนพระเจ้ามนุษย์อาจจะไม่สัตย์ซื่อแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อในการทำตามพระวจนะของพระองค์เสมอถ้าเรามีความมั่นใจเนี่ยเราจะสามารถมีความสุขได้แม้เราอยู่ในช่วงเวลาของการอดทนรอคอยและหลายครั้งบางทีเราขาดความสุขในชีวิตเนี่ยไม่เพียงแต่การที่เรามองแต่ในช่วงของขบวนการที่ไปสู่การเกิดผลบางทีเรามองแต่เส้นทางสายพานแบบนี้ที่มันยังไม่เกิดผลทำให้เราเกิดความทุกข์ในใจความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกแง่มุมหนึ่งของผู้เชื่อก็คือการที่เราดำเนินชีวิตด้วยการฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าเนี่ยเพราะไม่ว่าเขาจะคิดเขาจะพูดเขาจะทำอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่แล้วคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระคัมภีร์สิ่งที่เขาคิดเขาพูดเขาทำโดยรวมก็อาจจะมักจะขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าและแผนการพระเจ้าอยู่แล้วดังนั้นการที่เราฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปไปนั่งฟังเขาไปนั่งรับคำพูดของเขาทัศนคติของเขาหลายครั้งเราจะกลับมาด้วยความห่อเหี่ยวด้วยความทุกข์และด้วยการที่เรารู้สึกมันสิ้นหวังเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกเนี้ยมักจะดำเนินชีวิตตาม3ความคิดที่จะพูดถึงก็คือ 1. เดินตามความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ 2. ก็คือการเดินตามความคิดของคนอื่นเป็นใหญ่และ 3. ก็คือการเดินตามความคิดของพระเจ้าเป็นใหญ่พี่น้องที่รักตอนนี้ท่านเป็นคนประเภทไหนคะ 1. 2. หรือ 3.หลายท่านบอกว่าเป็นประเภทที่3อยู่ขอบคุณพระเจ้าชีวิตก่อนเชื่อพระเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าเข้าสู่หมวดที่2เลยนะคะก่อนเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเดินตามความคิดของคนอื่นหรือว่าลูกชายจะเป็นแบบข้าพเจ้า มันอาจจะมียีนของคุณแม่ถ่ายทอดไปโดยไม่รู้ตัวชอบเดินตามความคิดของคนอื่นชีวิตตอนเด็กๆเนี่ยข้าพเจ้าเคยเล่าหลายครั้งแล้วว่าไปเติบโตอยู่กับคุณยายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อฟังคุณยายมากๆคุณยายเนี่ยคือไอดอลของข้าพเจ้าถ้าถามเลยว่าในโลกเนี้ยถ้าเป็นมนุษย์นับเฉพาะมนุษย์นะใครคือไอดอลของข้าพเจ้าคำตอบง่ายมากเลยอะ
คุณยายเพราะว่าไปเติบโตกับคุณยายเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือคุณยายเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากขยันมากทำงานหนักตั้งแต่คุณพ่อคุณยายเสียคืออายุ11คุณยายสามารถที่จะฝึกเขียนภาษาเองภาษาไทยภาษาจีนฝึกเองด้วยตัวเองเรียนรู้สังเกตจากผู้ใหญ่สามารถทำการค้าสาวผู้หญิงตัวเล็กๆที่สร้างครอบครัวด้วยตัวเองเนี่ยเก่งมากสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณยายเสียไวเนี่ยจะทิ้งที่ดินเอาไว้ก็ที่เป็นเรื่องเล่านะคะในครอบครัวคือหลายร้อยไร่มากๆแต่ด้วยการที่เจอพี่สะใภ้บางคนที่เขาไม่ทำงานอะไรเลยจนกระทั่งที่ดินเนี่ยถูกขายไปแทบไม่เหลือดังนั้นเนี่ยคุณยายก็จะต้องสร้างชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆอายุ11เติบโตมากับพี่น้อง4คนจะมีความเก่งมากแกร่งมากขยันมากข้าพเจ้าก็อยากเก่งแบบคุณยายอยากขยันแบบคุณยายคุณยายเนี่ยเป็นคนที่อดทนแล้วก็ประหยัดมากดังนั้นตัวเองเนี่ยก็อยากประหยัดแบบคุณยายในความเป็นเด็กก็อยากกินอยากอะไรที่มันแบบเหมือนเด็กทั่วไปแต่เมื่อฟังคุณยายสอนเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์เนี่ยลึกๆ ก็อยากเป็นแบบที่คุณยายสอนเวลาคุณยายสอนเรื่องการเป็นเด็กเรียบร้อยก็อยากจะเป็นเด็กเรียบร้อยให้คุณยายชื่นชมเวลาคุณยายสอนเรื่องการพูดพอสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็อยากจะเป็นแบบนั้นอะไรคุณยายเป็นอยากเป็นหมดเลยสังเกตตัวเองนะแล้วเราก็สามารถทำได้แล้วก็เป็นเหมือนกับหลานที่คุณยายรักมีหลานหลายคนที่ไปอยู่ก็จะเป็นหนึ่งในหลานที่คุณยายรักเพราะเรียบร้อยเรียนเก่งช่วยงานทุกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าถามสำรวจความคิดจิตใจตัวเองตอนนี้ย้อนกลับมาในอดีตเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนแบบแล้วก็ต้องการการยอมรับจากคนที่เราอยู่ด้วยก็คือคุณยายอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่บางคนเขาไม่ได้สนใจที่จะเดินตามคุณตาคุณยายนะแต่ตัวข้าพเจ้าเป็นแบบนั้นนั่นคือชีวิตตั้งแต่โตมาเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเป็นคนที่ชอบทำตามความคิดเห็นคนอื่นทำให้คนอื่นพอใจแต่เฉพาะกับคนที่เรารักผูกพันแล้วก็เห็นคุณค่านะไม่ได้หมายความว่าทุกคนเพราะว่าถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็จะเป็นอีกเรื่องนึงกลุ่มเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าห้องเป็นผู้นำแต่แง่มุมที่เป็นเรื่องราวสำคัญในชีวิตของเราตอนนี้เราเป็นคนแบบไหนตอนนี้เราเป็นคนชอบเดินตามความคิดคนอื่นเป็นใหญ่หรือเดินตามความคิดตัวเราเองเป็นใหญ่หรือเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วเดินตามพระเจ้าเป็นใหญ่แน่นอนว่าเราเป็นเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเดินตามความคิดของผู้ใหญ่ไม่แปลกเพราะว่าผู้ใหญ่ควรจะสามารถเลี้ยงดูเด็กและพาเด็กเดินคงไม่มีเด็กคนไหนปล่อยให้พ่อแม่คนไหนปล่อยให้เด็กเดินไปเองคงไม่มีพ่อแม่คนไหนสอนเด็กว่าลูกสามารถเลือกกินขนมอะไรก็ได้หยิบมาเลยคงไม่มีคนไหนสอนว่าหนูจะทานอาหารอะไรก็ได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆเขาอาจจะไปหยิบสิ่งที่เป็นพิษทานสิ่งที่เป็นปลามีก้างมาทานสิ่งที่มีกระดูกมาติดคอเขาขนาดอาหารเล็กๆอย่างเช่นประเภทของหมูกรอบอย่างเงี้ยสับเด็ก2ขวบที่ทานเนี่ยวันนึงตกใจแล้วเอาปลาหมูกรอบให้เด็ก2ขวบทานขนาดเราหั่นเป็นบิเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะพอทานไปจังหวะไม่ดีอ่ะเขาเหมือนติดคออ่ะต้องรีบแก้ปัญหาเลยคือเรียกอากูมาอุ้มอากูก็อุ้มพาดบ่าแล้วก็ตบ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 เพื่อให้ไอตัวหมูแผ่นเนี่ยออกมาเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้าเราแม็กปล่อยให้เด็กทำเองนะเลือกเองเด็กสบายเลยเขาจะเลือกทำตามใจตัวเองเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรมันมีโทษอะไรมีประโยชน์อะไรที่มันดีต่อตัวเขาอะไรที่มันไม่ดีถ้าเขาบอกว่าเด็กมีอิสระได้หนูอยากคิดอะไรก็ได้ทำตามใจตัวเองอะไรก็ได้เด็กจะสามารถเล่นเกมได้ทั้งวันเลยเพราะนั่นคืออิสรภาพมีความสุขมากกับการเล่นเกมฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ดีก็จะไม่ปล่อยให้เด็กทำอะไรตามใจตัวเองการที่เราเป็นเด็กอยู่แล้วเราต้องทำตามคนอื่นฟังพ่อแม่ฟังคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าความคิดนั้นสอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าก็จะทำให้เราปลอดภัยและเติบโตมาอย่างดีได้แต่เผอิญว่าถ้าความคิดใดไม่ถูกต้องและเป็นความคิดที่ทำให้เราเสียหายเสียคนสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นผลร้ายก็ได้ดังนั้นการที่เราเดินตามความคิดของผู้อื่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมในเรื่องที่เหมาะสมนั้นเป็นไปได้
ในขณะที่บางคนถ้าสมมติว่าอีกเอียงไปอีกด้านนึงไม่ค่อยฟังใครฟังแต่ความคิดตัวเองใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ก้อนใหญ่ๆในความคิดของเราอ่ะมักจะเป็นความคิดวิธีคิดของตัวเราสไตล์เราความคิดเราไม่ยอมเปลี่ยนเราชอบแบบนี้เราต้องการเป็นแบบนี้อันนี้ก็คืออันตรายอีกรูปแบบนึงเพราะกำลังเท่ากับเราปิดตัวเองที่จะไม่ฟังผู้อื่นเท่ากับเรากำลังมั่นใจว่าเราคิดอะไรก็ดีไปหมดเรากำลังมั่นใจว่าเราทำอะไรก็ถูกไปเสียทุกสิ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในชีวิตได้เพราะว่าวจนะพระเจ้าจึงพยายามเตือนเราว่าอย่าดำเนินชีวิตอย่างที่มันผิดไปจากรูปแบบที่พระเจ้าให้แต่จงดำเนินตามพระวจนะพระเจ้าดำเนินตามมรรคาของพระเจ้าสิ่งนี้ที่ถูกย้ำเตือนไว้เพราะว่าแม้พระเจ้าเองเนี่ยในการสร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่ได้สร้างมาไม่ได้บอกว่ามนุษย์จะต้องไม่ฟังใครทั้งนั้นนะพระเจ้าก็ยังสร้างมนุษย์ให้ต้องฟังกันและกันเราจึงเห็นข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่บอกว่าจงยอมฟังกันและกันแล้วเราเห็นภาพว่าแม้แต่โมเสสเองก็ยังเชื่อฟังคำแนะนำของพ่อตาเยโธรในการแนะนำเรื่องการให้คำปรึกษาโมเสสไม่สามารถใช้ชีวิตของท่านหนึ่งคนในการไปให้คำปรึกษาชนชาติเป็นล้านได้ก็ยังต้องฟังคำแนะนำถ้าคำแนะนำนั้นเป็นสิ่งที่ดีและก็ช่วยให้ตอบโจทย์และบรรลุวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถามว่าพระเจ้าให้ภาพเนี่ยเราต้องฟังพระเจ้าเป็นหลักและก็ไหลมาก็คือเราก็ยังมีภาพของการฟังกันและกันฟังผู้นำฟังพี่น้องฟังในคริสตจักรและยังเห็นภาพด้วยว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องมีความคิดของตัวเราเองเราไม่ต้องมีสไตล์ไม่ต้องมีความชอบของตัวเราเองพระเจ้าก็ไม่ได้ปิดกั้นแบบนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแม้แต่ในพระธรรมตอนเริ่มต้นในสวนเอเดนเราจะเห็นว่าพระเจ้าบอกอาดัมเอวาว่าผลไม้นี้ทุกอย่างให้กินได้ตามใจชอบของใครคะตามใจชอบของพระเจ้าหรือตามใจชอบของอาดัมเอวาถูกต้องพระเจ้าบอกว่าเจ้ากินได้ทุกอย่างตามใจชอบตามใจชอบเลยนะแสดงว่ามีเรื่องของอำเภอใจของมนุษย์ความชอบของมนุษย์อยู่ด้วยยกเว้นต้นเดียวใช่ไหมที่เจ้าห้ามกินวันใดที่เจ้ากินเจ้าต้องตายคือต้นที่พระเจ้ากำหนดไว้มันมีความรู้สึกว่าพระเจ้าเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์แล้วรู้ว่าพระเจ้าอยากให้เขามีความชอบส่วนตัวด้วยไม่ได้มาทานตามใจชอบอาดัมเจ้าไปทานตามใจชอบภรรยาทานตามใจชอบของอาดัมนะไม่ต้องมาถูกบังคับอะไรแบบนี้เรายังมีเรื่องส่วนตัวบางอย่างที่เรามีความชอบได้เรายังมีอาหารโปรดของเรามีเสื้อผ้าโปรดมีแบรนด์โปรดมีสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะชื่นชอบได้ดังนั้นไม่ได้มีความขัดแย้งกันในการที่เราจะเดินตามพระวจนะพระเจ้าในการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันและในการมีความชอบส่วนตัวของเราอยู่แต่ทุกอย่างนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิดของพระเจ้าเอเมนไหมคะทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เป็นตัวเราต้องอยู่ภายใต้กรอบพระวจนะพระเจ้าถ้าเราสามารถคิดและทำแบบนั้นได้ชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงเราจะไม่ต้องรู้สึกขัดแย้งแตกต่างเราจะไม่ต้องรู้สึกว่าเราอยู่ยากเพราะว่าเรายอมที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบบ้างในบางครั้งเพราะว่าเรายอมที่จะถูกเข้าใจผิดบ้างเพราะว่าเรายอมที่จะเป็นผู้ที่ให้มากกว่ารับก็ได้ถ้าเราสามารถใช้ความคิดแบบพระเจ้าเข้ามาในการดำเนินชีวิตเราจะมีความสดชื่นอยู่ในใจมีสันติสุขที่เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาเสริมแต่งความสุขมันไม่ได้ถูกประกอบจากองค์ประกอบภายนอกแต่ความสุขมันมาจากข้างในที่มันล้นออกมาเองถ้าความสุขมีภาพเปรียบเหมือนน้ำที่กำลังไหลเข้ามาสู่ท่อน้ำที่เป็นหัวใจของเราพระเจ้าปรารถนาให้ความสุขเนี่ยไหลเข้ามาต่อเนื่องไหลลินเข้ามาเสมอแต่ถ้าท่อนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างที่กีดขวางอยู่มีบางอย่างที่มันขวางกั้นน้ำนั้นนอกจากมันมาไม่ถึงแล้วมันจะล้นกลับออกไปด้วยหลายครั้งชีวิตของเราเนี่ยมีอุปสรรคและขาดพระพร
ขาดความสุขในชีวิตเพราะชีวิตเราจิตใจของเราความคิดของเราไม่สามารถรองรับความสุขและน้ำแห่งชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ไม่สามารถได้รับการเติมเต็มจนช่ำชื่นทำให้เรารู้สึกเหือดแห้งแต่ถ้าเรากลับมาดำเนินชีวิตพยายามคิดง่ายๆอย่าซับซ้อนเชื่อฟังพระเจ้าง่ายๆพระพรจะมาสู่ชีวิตของเราเอเมนไหมคะจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในเยเรมีบทที่7ข้อ23นะคะแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเจ้าจงดำเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจงดำเนินในหนทางที่เราบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะและในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1ถึง6พร้อมกันนะคะถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งทั้งไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือลูกอ่อนของฝูงโคของท่านลูกอ่อนของฝูงแพะแกะของท่านกระจาดของท่านและรางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปพระสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของเรามีความสุขปรารถนาให้ชีวิตของผู้เชื่อทุกคนได้รับพระพรความสุขและพระพรจึงเกิดจากการที่เราได้ยินพระวจนะพระเจ้าและกระทำตามเมื่อเราได้ยินพระวจนะพระเจ้าและตั้งใจกระทำตามพระพรและความสุขจะเกิดขึ้นพี่น้องเชื่อแบบนั้นไหมคะถ้าท่านเชื่อจงรับไว้ด้วยความเชื่อว่าจงให้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาเป็นจริงในชีวิตของเราจงเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก่อนว่าพระวจนะพระเจ้าสอนอะไรถ้าท่านเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยท่านจะสามารถทำเรื่องใหญ่ๆได้เป็นไปไม่ได้ที่ท่านไม่สามารถทำเรื่องเล็กๆได้แล้วท่านจะยอมตายเพื่อความเชื่อเป็นไปไม่ได้ที่วันนี้ถ้าท่านไม่เคยจ่ายราคาอะไรเลยในการเดินกับพระเจ้าไม่เคยยอมเสียสละนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่ไม่ดีแล้วเปลี่ยนมาเป็นนิสัยที่ดีแบบพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่ในวันที่มีการต่อต้านข่มเหงและท่านจะรักษาความเชื่อเมื่อเขามาถามเอาปืนมาจ่อปากถามว่ายังเชื่อพระเยซูอยู่ไหมจะเลิกเชื่อไหมวันนั้นคือเส้นบางๆและเป็นตัวพิสูจน์และว่าเราจะยังตอบว่าอะไรคุณเชื่อพระเจ้าอยู่ไหมเชื่อพระเยซูไหมเลิกเชื่อได้บอกต้องบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อวันนั้นแหละจะเป็นตัวบอกตัวจริงของเราว่าความเชื่อของเราอยู่จุดไหนในพระเจ้าก่อนจะถึงวันนั้นก่อนที่จะถึงวันพี่น้องเริ่มทำจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในวันนี้ก่อนมีเรื่องอะไรที่ยังคิดว่ายังต่อสู้อยู่ยังทำไม่ได้จงขอพระเจ้าให้เราทำได้จงขอพระเจ้าให้เดินตามพระวจนะพระเจ้าจงขอพระเจ้าให้เราเปลี่ยนตัวเองมุมมองตัวเองให้เป็นเหมือนที่พระวจนะพระเจ้าสอนชีวิตของเราบอกเราข้าพเจ้าเองก็ต้องเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองทุกวันไม่มีใครในที่ประชุมแห่งนี้ที่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่มีใครถูกสร้างเสร็จแล้วทุกคนต้องต่อสู้กับตัวเองเสมอพระเจ้าบอกว่าอย่าหลงเลยใช่ไหมเราอย่าหลงเลยอย่าประมาทอย่าคิดว่าเราดีแล้วอย่าคิดว่าสำเร็จแล้วมีคำเตือนมามากมายในชีวิตของเราอย่าคิดว่าเราพร้อมสมบูรณ์แล้วเรื่องเล็กๆในครอบครัวข้าพเจ้าก็ยังต้องตอบสนองข้าพเจ้าเคยได้รับคำสอนและมีความเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าให้เห็นคุณค่าคนมากกว่าสิ่งของให้เราเห็นคุณค่าคนมากกว่าทรัพย์สินสิ่งของใดๆเห็นคุณค่าลูกมากกว่าของในบ้านเราก็รับไว้ด้วยความเชื่อและเป็นคำสอนที่เราคิดว่าเราจะอบรมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และเป็นผู้เลี้ยงแบบนั้น
แล้วมีอยู่วันนึงลูกชายก็ได้ทำของในบ้านนั้นน่ะเสียหายช่วงที่เขาไปเปิดตู้เปิดดึงแล้วมันมีแม่เหล็กที่ทำให้เปิดยากปรากฏว่าของที่อยู่ในตู้นะตกลงมาแตกกระจายเสียงดังคุณพ่อวิ่งเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับตกใจสิ่งที่เราเห็นก็คือมีของแตกอยู่และของชิ้นนั้นน่ะมีค่าที่สุดในบรรดาของที่ตกแปลกมากเลยของถูกๆไม่เป็นอะไรเลยของถูกไม่มีปัญหาเลยไม่กระเทือนไม่มีริ้วรอยแต่ไอสิ่งที่แตกนั่นคือของที่แพงที่สุดที่อยู่ในตู้สิ่งที่ตอนนั้นต้องทำคือคำสอนนี้เกิดผุดขึ้นมาในใจเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกเขาทำความเสียหายเกิดขึ้นแม้โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแม้ของนั้นจะมีค่าแพงอย่างไรอย่าตีลูกอย่าด่าลูกอย่าทำให้เขารู้สึกว่าของมีค่ามากกว่าตัวเขาสิ่งที่ทำได้คือนิ่งต้องเสียเงินเท่าไหร่นิ่งคิดในใจแล้วคุยให้คุณพ่อก็ไปเคลียร์ว่าสอนเขาว่าให้ระมัดระวังค่อยๆเปิดมันมีหลายวิธีไม่ใช่ดึงอย่างเดียวมันต้องมีวิธีจับข้างหนึ่งดึงข้างหนึ่งก็ต้องสอนวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกแล้วเราก็ไม่พยายามไม่หงุดหงิดพยายามที่จะไม่แสดงการอะไรก็เข้าไปเคลียร์ส่วนตัวของเราคุณพ่อก็จะเป็นผู้ชายเขาก็จะมีเรื่องของความรู้สึกตัดได้เร็วกว่าแล้วก็พาลูกไปสอนเพราะลูกร้องไห้แล้วลูกร้องไห้ลูกขอโทษครับขอโทษครับเขาไม่ได้ตั้งใจคือเรารับแล้วว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจส่วนการประมาทเลินเล่อนั้นก็เป็นหน้าที่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนต่อไปเพราะตกลงกับคุณพ่อว่าอย่าทำให้ลูกกลายเป็นคนขี้ขลาดคุณพ่ออาจารย์สรันต์ก็จะย้ำว่าอย่าดุลูกหรือทำให้ลูกกลายเป็นคนไม่กล้าทำอะไรเลยวันหลังไม่กล้ามาเปิดตู้นี้อย่าไปทำแบบนั้นก็ต้องสอนเขาว่าวิธีเปิดต้องเปิดแบบไหนแต่เรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่าทุกเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องดึงพระวจนะพระเจ้าเข้ามาเป็นจริงในชีวิตแล้ววันนั้นก็คิดในใจว่าถ้าลูกต้องนอนหลับไปด้วยน้ำตาและความรู้สึกฟ้องผิดเขาอาจจะหลับไปแบบไม่มีความสุขสิ่งหนึ่งคุณพ่อก็ไปกระซิบให้เขามาหอมแก้มหมามีเขาก็น่ารักก็บอกหมามีขอโทษแล้วก็มาหอมแก้มเราก็ต้องหอมแก้มกับกอดเขากลับไปแล้วบอกไม่เป็นไรครับเขาก็กลับไปนอนแทนที่เขาจะนอนจมน้ำตาแล้วเต็มไปด้วยความทุกข์ความรู้สึกผิดแต่วันนั้นเขาโอเคแล้วเขาก็นอนหลับไปอย่างมีความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปโมโหเขาตีเขาทำให้เขาบาดเจ็บอ่ะมันไม่คุ้มเลยแล้วเราจะเสียใจภายหลังว่าเราไม่น่าไปเห็นกับไอ้พวกของเลยของก็คือแม้ขนาดเรามีคอนเซปต์อยู่แล้วว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ในเวลาเขาเรียกว่าชั่วครู่อารมณ์ชั่วครู่เราต้องเป็นคนระมัดระวังอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งอ่ะที่ต้องไม่เผลอพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปหลายคนยังต้องฝึกที่จะควบคุมลิ้นควบคุมอารมณ์ให้ได้และตอบสนองตามพระวจนะพระเจ้าให้ได้จริงๆในทุกสิ่งไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่หมายถึงเรื่องทางเพศเรื่องความบาปอื่นๆเราต้องเป็นคนรู้จักควบคุมตัวเองได้เพื่อเราจะเป็นคนที่ตอบสนองตามพระวจนะพระเจ้าและไม่มาเสียดายภายหลังว่าวันนั้นไม่น่าเลยที่เราตัดสินใจทำแบบนั้นเราไม่ต้องมาเสียดายภายหลังว่าวันนั้นไม่น่าเลยที่เราไปพูดแบบนั้นแต่เราจะฝึกคุมตัวเองในทุกๆอิริยาบถเพื่อเราจะมีสันติสุขอยู่ในใจอย่าปล่อยให้เราถูกขโมยความสุขจากการที่เราไม่ได้คิดแบบพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของเราจะมีความสุขได้โดยการฝึกทำตามพระวจนะพระเจ้าทุกวันฝึกฝนตัวเองที่จะคิดและใคร่ควรตามสิ่งที่พระเจ้าสอนเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานั้นพระเจ้าสอนเราด้วยการที่รู้จักเราพระเจ้าสอนเราพระองค์รู้จักเราพระองค์รู้ว่ามนุษย์ควรจะได้อะไรควรจะเป็นยังไงควรจะรับอะไรไปสู่ชีวิตของเราควรจะมีเป้าหมายอย่างไรดังนั้นหลายครั้งที่เรามีความทุกข์เข้ามามีปัญหาเข้ามามากมายเรามีเรื่องให้ต้องขบคิดไม่ได้หมายความว่าปัญหาที่เข้ามามากมายนั้นจะต้องทำให้เรามีความทุกข์ไปด้วยหลายคนมีปัญหาแต่ไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์เอเมนไหมคะท่านเป็นคนที่มีปัญหาเป็นไปได้แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองมีความทุกข์
และความสุขจะมาแทนที่เพราะมันเป็นสมการของการแทนที่เสมอตราบใดที่เรามีภาชนะอยู่ในมือถ้าเราใส่คำว่าความทุกข์ไว้ความทุกข์มันจะเต็มอยู่ในภาชนะนั้นแต่ถ้านั้นเทมันทิ้งไปแล้วท่านบอกกับพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าข้าพระเจ้าขอรับความสุขจากพระเจ้าข้าพระเจ้าขอรับสันติสุขจากพระองค์ข้าพระเจ้าขอทำตามพระองค์ท่านจะมีภาชนะที่ใส่เรื่องราวของความสุขอยู่ในชีวิตของท่านเอเมนไหมคะขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านเป็นบุคคลที่มีความสุขจริงๆมีความสุขจากภายในมีความสุขในทุกสถานการณ์ในชีวิตและเราจะอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าร่วมกันนะคะขอพระองค์ทรงโปรดช่วยสร้างชีวิตจิตใจภายในของเราช่วยสร้างข้างในให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าไม่ดำเนินชีวิตตามทางของคุณธรรมเป็นคนมีจุดยืนเป็นคนที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้นะคะพระบิดาเราที่ฐานกับพระเจ้าในเช้านี้ขอพระวจนะพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของเราขอพระวจนะของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราขอให้จิตใจของเราตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าสอนเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวเรียนรู้จากเรื่องชีวิตประจำวันเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่เพื่อเราจะมีวิธีคิดอย่างถูกต้องขอประทานความสุขเข้ามาในจิตใจทุกดวงขอประทานความสุขเข้ามาในจิตใจของคนที่แสวงหาพระเจ้าขอประทานความสุขและสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นในทุกคนที่ร้องขอกับพระองค์ในเช้านี้ด้วยฮาเลลูยาแล้วเราจะนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าขอความสุขเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงสุขล้นอยู่พระของพระองค์นมัสการพระเจ้าจากใจท่านมีสุขล้นอยู่เต็มล้น
ฉันต้องการอยากใกล้ชิดพระองค์ผู้เดียวอยากใกล้ชิดพระองค์ผู้เดียวอาเมนพระเจ้าขอให้ชื่อของเราใกล้ชิดพระเจ้าเพียงผู้เดียวขอให้ชื่อของเราเป็นชีวิตที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเดินอยู่ในทางของความชอบธรรมเดินอยู่ในพระมลคาของพระองค์ขอพระเจ้าประทานความสุขที่แท้จริงประทานสันติสุขให้กับผู้เชื่อทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเผชิญสิ่งใดแต่เขายังยิ้มได้ไม่ว่าเขาจะเผชิญปัญหามากมายแค่ไหนเขายังหนักแน่นมั่นคงเขายังมีความหวังใจเพราะเขารู้ว่าหนทางข้างหน้านั้นที่เป็นพระสัญญาพระเจ้าคือการเกิดผลดีคือชีวิตที่จำเริญขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดประทานพรและความสุขในเช้านี้สับทุกๆคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าและเราจะนมัสการพระเจ้าสุดท้ายนี้ร่วมกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ